มีการมีสังสารวัตรมีข้อดีโอ้ยผมไม่เล่นด้วยเลยแบบเนี้ยถ้าสังสารวัตรเป็นข้อดีเดี๋ยวผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่เอานะจะหลุดจากสังสารวัตรอยู่แล้วนะฮะมันอยู่มานานแล้วสังสารวัตรเนี่ยคำว่าสังสารวัตรตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาคือ31ภพภูมินั่นเองครับผมในหนึ่งจะบอกว่า80,000ล่ะ84,000พระธรรมขันธ์นั่นเองครับนั่นแหละทั้งหมดเรียกว่าสังสารวัตรทั้งหมดเลยเห็นไหมดึงใส่พระไตรปิฎกซะแล้วมานั่นแหละเขาว่าสังสารวัตร31ภพภูมินั่นแหละครับเทพพรหมก็หนีไม่หลุดไม่ได้เลยครับเทพพรหมทุกตัวนั่นแหละครับอยู่ในสังสารวัตรหมดต้องเลยสังสารวัตรก็แปลต้องเลยเทพเลยพรหมนั่นนะครับจึงจะหลุดออกนอกสังสารวัตรไปได้นะเชียนะเชียเขาจะเรียกตามภาษาพุทธศาสตร์บอกว่านั่นคือเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานหรือโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างเนี่ยหรือเดอะก็อดนู่นไปอย่างนั้นนะเชียนะภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าปรมัตถสัจธรรมนะคุณโยมไปนู่นเห็นไหมเวลาหลุดออกสังสารวัฏก็ไปคำพวกที่ว่าเนี่ยเห็นนะยินดีครับคุณไมชี่นะครับนะความรักที่บริสุทธิ์ความรักไม่มีบริสุทธิ์ครับนะมีความรักคำว่ารักมันแปลว่าตามภาษามนุษย์นะฉันรักเธอฉันก็อยากจะเอาเธอมาเป็นเจ้าของฉันอยากจะกอดเธออยากจะเก็บเธออยากจะอยู่กับเธอมันก่อให้เกิดคำว่าหวงห่วงเมื่อมีคำว่ารับเมื่อมีคำว่ารักมันจะมีคำว่าต้องการนะรักนึกออกไหมครับตรงนี้มันจะขัดความรู้สึกบ้างหรอกคำว่ารักหลังจากคำว่ารักมันจะมีคำว่าหวงห่วงตามด้วยเหี้ยมโหด คู่ผัวตัวเมียหนุ่มสาวแต่งงานฝั่งตะวันตกเริ่มต้นจากคำว่ารักสอนเรื่องคำว่ารักแต่การหย่าร้างมากที่สุดแปลว่ารักที่เขาว่านั้นมันไม่ใช่ของจริงนะเห็นไหมชัดไหมครับที่หลวงพูดนี้ชัดไหมครับใช่นะเริ่มต้นจากคำว่ารักนั่นแหละครับเริ่มต้นจากวันวาเลนไทน์ใช่ไหมส่งกุหลาบเข้าหากันและกันนั่นรักคิดให้จบครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะครับคำว่ารักๆ นอกจากจะเป็นตัวเราเองในการวิเคราะห์ของตัวเองแล้วก็ยังเอาภาพของแมคโครเข้ามาประกอบด้วยนะโดยรวมทั่วไปมันจึงจะตีคำว่ารักแต่ลุงใช้คำว่าไม่เกลียดดีที่สุดครับแล้วก็ตามด้วยไม่รังเกียจได้ยิ่งแจ๋วนี่เกินกว่าคำว่ารักตามภาษามนุษย์ใช้กันเยอะมากเลยครับนะกลับขั้วความคิดซะหน่อยก็ดีนะผมว่านะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้นะครับที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่ความเข้าใจลึกตื้นนะบางเพียงใดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่จุดที่บอกว่านะคำว่าดาวเคราะห์โลกเสรีมันเป็นภาษานักบรรยายทำอยู่คนหนึ่งมั้งนะครับเขาพูดติดปากคำพวกนี้ผมลุงไม่เคยใช้คำพูดพวกนี้นะมีแต่คำว่าโลกใบนี้โอเคนะจะต่างกันไหมเปรียบเทียบครับก็จะได้เปรียบเทียบนู่นนี่นั่นลองดูครับเพราะว่าการฟังได้หลายคนเนี่ยมันจะได้เปรียบเทียบขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาว่า
คำคำเดียวกันหรือว่าความหมายเดียวกันแต่มันคนละภาษาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราสามารถจำแนกได้มันก็ดีคำคำเดียวกันนั่นแหละอย่างลุงบอกว่าคำว่าพระเจ้ากับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับระหว่างกลุ่มพระเจ้ากับกลุ่มสาธุใช่ไหมครับก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะลุงจะผูกภาษาไว้ให้ไม่ให้ทะเลาะกันนั่นเองครับไม่ให้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรใช่ไหมครับเป็นของกลางหมดนะครับสุดท้ายก็มาติดที่ภาษานะครับภาษาเป็นต้นเหตุให้การทะเลาะกันนะครับอย่าลืมภาษาอย่าลืมคำนี้ไว้ด้วยนะครับถามว่าคนใบ้ทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยเออทะเลาะนะคนใบ้คนใบ้ทะเลาะกันนะเคยเห็นไหมครับคนใบ้ทะเลาะกันเคยเห็นไหมกล้าไหมกล้าคนใบ้แย่งคู่กันไงทะเลาะกันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะจะเอาไงกันมาคนใบ้เนี่ยมันคนจะแล้วคนหูหนวกหูหนวกทะเลาะกันแล้วตาบอดทะเลาะกันเนี่ยนะจริงนะคนตาบอดทะเลาะกันเขาทะเลาะกันยังไงเออสังเกตสิครับคนหูหนวกทะเลาะกันทะเลาะกันยังไงหูหนวกนะหูหนวกหูหนวกกับพูดได้มีไหมครับส่วนมากหูหนวกแล้วมักจะเป็นใบ้โอเคไหมครับสังเกตสิครับเออสังเกตอยากจะรู้ก็ไปนู่นนะไปสถานที่ที่คนตาบอดเขาอยู่กันมากๆอ่ะนะเขาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมเก็บสถิติลองดูสิครับศึกษาสิครับผมไม่ต้องศึกษาอยู่แล้วเพราะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องตามไปศึกษาหลักๆหนึ่งที่หนูดูใน YouTube มีคนออกความเห็นว่าข่าวจากนิวยอร์กโพสต์มีคนฉีดวัคซีนที่นอร์เวย์ตายแล้ว24คนค่ะเรื่องเขาเนาะลุงก็พูดแล้วไม่ใช่หรือพูดให้สตินะเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรฉีดเข้ามาแล้วมันทำให้เบลอได้ไหมทำให้ความจำเสื่อมได้ไหมได้ไหมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉีดใช่ไหมล่ะทีนี้เมื่อเวลาเขาฉีดแล้วเขาการันตีไหมเห็นไหมมันต้องการันตีสิเออของมันมีราคานะวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเนี่ยมันต้องการันตีแปลว่ามันต้องรับผิดและรับชอบรับชอบอย่างเดียวมันไม่ได้นะพี่เอ๋ยมันไม่ยุติธรรมนะเอาแล้วจะว่าไงถ้าลุงมองเห็นให้ชัดๆนะมีวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเดียวที่รับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีแทบจะไม่มีถ้ามีก็ไปฟ้องร้องเอาส่วนมากก็มักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอันเป็นธรรมเอาเปล่าโยกันโยไปโยมาคนจนไม่มีสิทธิ์สุดท้ายแล้วคนจนแย่ไปฟ้องเอาก็รวมหัวสิทีเนี่ยเห็นไหมหลักวิชาอย่าลืมนะการแพทย์เขามีอิทธิพลสูงมากนะครับไม่รู้ไว้เขาสามารถวินิจฉัยไม่ให้คนติดคุกได้นะครับไม่รู้ไว้การแพทย์เนี่ยเคยเห็นไหมครับมันมีนายแพทย์อะไรไปทำอะไรต่างๆเยอะก็พวกกันนะฮะเวลาขึ้นสมุนสารเอาโอ้แม่ขี้เกียจรายยาวนะครับความเห็นของแพทย์หลังๆนี่ทางผู้พิพากษาเขาไม่ฟังนะให้รู้ไว้มันเป็นกระบวนการก็ไปแล้วหลังๆมาเนี่ยทางศาลเขาไม่ดูเหมือนว่าจะไม่นำเอาข้อวินิจฉัยของแพทย์หรือเปล่าถ้าจะมีการยกเว้นก็คืออย่างเช่นคนตายเนาะการอะไรการตามดีเอ็นเอไงเขาเรียกแพทย์ทางด้านนี้เขาเรียกว่าแพทย์อะไรนะเดี๋ยวนะแพทย์ทางคือเวลาทุกวันนี้นะฮะเวลาคนตายนะก็ได้รับการชันสูตรศพตรวจสอบ
ตายเพราะอะไรไปถามหาทำไมเรื่องตายจริงๆตายแล้วก็จบใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงไม่ถามหาทำไมเสียเวลาจิ๊กก็อย่างว่าแล้วนะทำแบบเองก็แล้วกันลุงไม่เกี่ยวคนมีอาการจามเช่าเช่าเช่าแรงๆเสียงดังกับคนที่มีอาการจามเบาๆเสียงค่อยๆสภาพร่างกายแตกต่างกันไหมคะจะบอกว่าไงเนาะลุงนี่จามเบาไม่เป็นให้รู้ไว้เวลาจามเนี่ยอย่าอั้นนะอย่าอั้นนะครับอย่ากักอย่ากักปล่อยเลยโอเคไหมครับถ้ากักเดี๋ยวมันจะฟีดแบ็กฮะจามเนี่ยเวลาจามเนี่ยปล่อยเต็มๆเลยนะครับรักษามารยาทหน่อยก็ปิดปากไงนะแล้วก็ก้มหรือว่าหันหน้าอะไรต่างๆนะขอโทษขอโทษขออภัยขออภัยซะวิ่งออกไปครับนั่นจะซอร้องซอรี่อะไรก็ว่าไปตามมันโอเคไหมครับสุดท้ายจามเสียงดังๆโอ้โหมันผ่อนคลายนะจริงนะสำหรับลุงนะลุงไม่กล้าก็แล้วเรื่องจามไม่เอาอยู่แล้วล่ะครับเพราะมันจะฟีดแบ็กมันจะออกไม่หมดของไม่ดีมันจะออกจากร่างกายเราในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันก็เลยสำลอกออกเขาเรียกว่าจามโอเคไหมครับจามน้ำตาไหลเลยครับบางทีดีสบายนะครับโอเคนะนั่นแหละคือคำตอบเชียนะครับมีอื่นอีกไหมโอเคขอบคุณ